เฟยหัวนายไปโดนอะไรามาไปชนกับดวงจันทร์มาเหรอพี่แมวอย่าหัวร้อนฉันสซฉันเจ็บจะตายอยู่แล้วนะนายไปทําอะไรมาพูดไปแล้วฉันโชคร้ายมากเลยเดินอยู่บนถนอนน่ะไม่รู้มีนาฬิกาข้อมือลอยมาจากไหนกันนาฬิกาข้อมือลอยมาเหรอก็ใช่เนส่สิมันตกมาใส่หัวฉันน่าสงสารจริงๆอ่ะคนฉลาดอย่างฉันไหวพลิบก็ดีหัวถูกกระแทกเข้าซะแล้วอพี่แมวเจ็บจังเลย พ่่งตอย,ตอยถ้าเธอไม่กวนมันมันจะต่อยเธอได้ยังไงอ่ะโบราณเขาว่าไว้ดอกไม้สวยคู่ควรกับคนงามฉันก็แค่อยากจะเชยชมใครใช้เธอทำลายดอกไม้ตามใจชอบเล่าแล้วทำไมเธอไม่หนีอนะนะ่ะหนีแล้วอ่ะใครจะไปรู้ว่าพึ่งมันจะตามมาฝูงใหญ่ขนาดนั้นน่ะแย่จังเลยเลยถูกพึ่งต่อยเลยเป็นฝูงเลยเฮ้ยเธอสองคนนี่โชคร้ายจริงๆอ่ะพี่แมว ช่วยคิดหาวิธีสิโลกนี้มนอันตรายจริงๆเลยหากยังเป็นแบบนี้อยู่ฉันจะไปอยู่ดวงจันทร์นน่ๆเลยอะดวงจันทร์ที่แสนไกลดวงจันทร์ที่คองมนุ์ดวงจันทร์ที่ส่องสว่างสดใสบนนั้นมีกลิ่นหอมอยู่ด้วยน่ากินจริงๆเลยอะจอะละอะละฉันจะลองดูเปิดระบบค้นหาดูสิว่าเออหาเจอแล้ว เี่ยมอมอตว,วได้เลยฮัลสวัสดีค่ะในที่สุดก็ได้เจอพี่แมวสเกทียอ๋อไฟไๆเเมียว,ว,ว,วด้วยพวกเธอทำไมถึงบาดเจ็บกันล่ะ